สวัสดีครับพี่ก้อมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Merk Storia นะครับก็พี่ก็ไม่ได้ทำสักทีนะวันนี้ก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่เบสิกนะจะเป็นกิจกรรมเลดบอสนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ได้ของรางวัลดีที่สุดของเกมนี้นะครับเพราะว่าพี่ต้องรีบทำคลิปนี้ออกมาก่อนเพราะว่าระยะเวลากิจกรรมเลดบอสตอนนี้มันอยู่ช่วงกลางกิจกรรมนะครับก็ถ้าพลาดไปเนี่ยจะต้องรออีก2เดือนเลยนะครับก็เบสิกจะตามมาในอีกวัน2วันนี้นะก็พี่จะเริ่มทำสักทีแล้วนะครับMerk Storiaนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เหมือนเป็นฐานกำลังสุดท้ายของMerk Storiaในไทยนะจริงเกมนี้ดังนะครับดังในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีอนิเมะฉายด้วยนะครับซึ่งจะใกล้จบแล้วอนิเมะใกล้จบแล้วครับแล้วก็ตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่ดองที่จะทำคลิปนี้ออกมาสักทีนะครับเพราะว่าพี่กลัวเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับเอาจริงๆแล้วพี่กลัวไม่มีคนดูแต่พี่มาคิดไปคิดมาแล้วคือถ้าพี่ทำคลิปนี้ออกมานะครับแล้วก็จะมีคนเล่นเพิ่มขึ้นอีกสัก 10-20 คนนี่พี่ก็ดีใจมากนะครับสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าถึงต่อให้คนเล่นน้อยยังไงพี่ก็ยังเล่นอยู่นะครับเล่นทุกวันครับเอาละอันนี้คือพูดเกริ่นก่อนนะครับกิจกรรมเลดบอสเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีของรางวัลดีที่สุดนะครับก็โดยเฉพาะเนี่ยมันจะมีซองสำหรับเปิดเอา5ดาวนะครับซึ่ง5ดาวของเกม Merk Storia เนี่ยมันหายากมากนะครับซึ่งก่อนนี้มันเรทแค่ 1% นะตอนนี้มันปรับแล้วนะครับกลายเป็น 3% แต่ก็ยังหายากอยู่ดีนะครับก็ยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะสามารถสะสมได้ถึง3ซองนะครับแล้วก็ถ้าเราครบ5ซองเราก็จะได้5ดาว1ตัวนะครับซึ่งเกมนี้5ดาวเก่งมากนะครับเก่งมากจริงๆในคลิปนี้ก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะมีการจัดทีมสำหรับสู้เลดบอสโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะมีวิธีการเล่นนะครับส่วนที่3เราก็ไปดูรางวัลกันว่าเราควรจะตั้งโฟกัสที่จะแลกรางวัลอะไรนะครับก็มี3ส่วนนี้หลักๆแล้วก็จะมีพูดถึงเรื่องทั่วไปของเลดบอสด้วยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันอย่างแรกเลยนะครับการจัดทีมสำหรับสู้เลดบอสนะครับเลดบอสครั้งนี้นะครับจะเป็นธาตุมืดนะครับดังนั้นการจัดทีมเนี่ยครั้งนี้จะเป็นทีมมาตรฐานนะครับคือมันมีสามารถจัดทีมเล่นได้หลายแนวนะครับแต่ว่าทีมที่พี่จะสอนเล่นวันนี้คือทีมมาตรฐานนะแล้วก็นี่นะครับแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวเดเมจนะครับจะเป็นตัวที่สร้างความเสียหายหลักให้กับบอสนะครับในที่นี้เนี่ยเป็นเบสิกจริงๆพี่แนะนำให้ใช้ทีมธนูนะครับใช้ให้เป็นธนูเป็นหลักเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าสเตตัสรวมนะครับแต่พี่วงให้เฉพาะบางค่านะครับบางสเตตัสนะครับสิ่งที่ต้องสนใจเนี่ยก็จะมีค่าพลังโจมตีนะครับอันนี้เยอะเข้าไว้นะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือความเร็วในการโจมตีอันนี้เอาน้อยเข้าไว้นะครับส่วนที่3เนี่ยก็คือระยะนะครับส่วนที่4เนี่ยก็คือจำนวนเป้าหมายให้ดู4ค่านี้เอาไว้นะครับเราก็จะใช้4ค่านี้แหละในการแยกหน้าที่ของแต่ละตัวนะครับแล้วก็พวกตัวยิงเนี่ยเรากลับมาดูที่ทีมในการจัดทีมนะครับพวกตัวยิงเนี่ยขอให้เป็นธาตุที่ตรงข้ามกับบอสนะครับณวันนี้บอสเป็นธาตุมืดธาตุตรงข้ามกับบอสคือธาตุแสงนะครับการใช้ธนูแสงพี่ใช้ธนูแสง3ตัวเลยนะครับแล้วก็พยายามคัดตัวที่สร้างความเสียหายได้แรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นตารางท็อป15ของตัวที่สามารถทำเดเมจให้บอสได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นสายธนูนะครับแต่สำหรับน้องมือใหม่เนี่ยพี่ให้อย่างนี้เลยเอาธนูธาตุแสงนะครับจะกี่ดาวก็ได้จะเอา2ดาวก็ได้3ดาวก็ได้นะครับ4ดาวได้ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็เอาเป็นเป้าเดียวนะครับเน้นที่เป้าเดียวนะครับแล้วก็ที่บอกว่าระยะต้อง125บวกอันนี้คือไม่โดนบอสตีนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้โจมตี120นะครับระยะ120สำหรับน้องๆที่เล่นใหม่นี่คำถามอาจจะเยอะนะครับถามพี่ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเพราะว่าพี่จะไปเร็วนิดนึงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับอันนี้ก็คือพวกตัวฮิลตัวฮิลเนี่ยใส่เข้าไป1ตัวก็พอนะครับแล้วก็เน้นตามที่พี่เขียนไว้ข้างบนเลยนะครับคือระยะมากกว่า125นะครับควรจะเป็น1เป้านะครับแล้วก็ธาตุควรจะเป็นธาตุที่ตรงข้ามกับบอสนะครับนี่ตัวฮิลแล้วส่วนที่3อันนี้ตัวแท้งนะครับตัวแท้งเนี่ยระยะไม่ควรเกิน50นะครับก็คือมันต้องเป็นตัวชนเนี่ยถ้าระยะมากกว่านี้มันจะไม่ชนให้เรานะครับทำให้บอสเข้ามาถึงกองหลังได้เลือดก็ต้องมากในระดับนึงนะครับคือเป็นตัวแท้งก็ต้องเลือดเยอะนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็คือไม่ควรเป็นท่าตรงข้ามกับบอสนะครับเพราะว่าถ้าเป็นท่าตรงข้ามกับบอสเนี่ยแท้งจะโดนตีแรงนะครับควรจะเป็นท่าที่ไม่ใช่ท่าแสง
ณวันนี้นะครับเพราะว่าบอสเป็นธาตุมืดนะครับพี่ใช้เป็นธาตุลมนะครับนี่เป็นเบสิกในการจัดทีมนะครับแล้วก็ส่วนถัดไปนะครับอันนี้เป็นการเลือกใช้มอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ในเกมเนี้ยมันจะมีระบบเขาเรียกว่าระบบโซระบบเบรกนะครับก็อันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ที่พี่ใช้นะครับพี่ใช้2โซ2เบรกโซเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมนะครับส่วนเบรกเนี่ยเป็นการลดพลังป้องกันให้กับบอสนะครับจริงๆก็คือสร้างความเสียหายกับธาตุนั้นให้แรงขึ้นนะครับซึ่งบอสเป็นธาตุมืดต้องใช้เบรกมืดนะครับก็อันนี้เป็นมอนสเตอร์ที่เป็นเบรกมืดทั้งหมดที่เป็นระดับมากกว่า3ดาวนะครับ 3-4 ดาวก็มีให้ตามนี้อันนี้พี่สะสมครบอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครมีมอนสเตอร์ตามเนี่ยใช้ตัวใดตัวหนึ่งในนี้ก็ได้นะครับก็ใส่ไป2ตัวได้เลยนะครับแล้วก็2โซอันนี้พี่แนะนำให้เป็นทีมธนูนะครับอันนี้ก็เป็นโซธนูที่พี่แนะนำนะครับก็จะมีตามนี้ครับจะใช้ตามพี่เลยก็ได้2ตัวที่พี่เลือกเนี่ยอันนี้คือสุดยอดของโซธนูแล้วนะครับใส่2ตัวเนี่ยคือจะลอกการบ้านพี่ก็ได้เนี่ย2โซ2เบรกและอีกตัวนึงที่เป็นแพะสีเขียวอยู่ด้านหน้าอันนั้นก็คือเพิ่มระยะเวลานะครับเป็นซีดบอสที่เอาไว้เพิ่มเวลาสามารถพวกมอนสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยสามารถหาฟาร์มได้นะครับซึ่งพี่จะมาสอนในคลิปถัดๆไปนะครับวันนี้รวบรัดนะครับข้ามขั้นตอนนะครับไปแอดวานซ์นิดหนึ่งนะก็ดูพี่เป็นเบสิกไม่ใช่ดูพี่เป็นเบสิกดูเป็นคร่าวๆก่อนก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จำเป็นในการเพิ่มเดเมจให้กับการสู้บอสก็คือการใส่รูนอันนี้เป็นรูนแบบเบสิกเลยนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับอันแรกสีแดงอันที่สองสีเขียวเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็ไอรูนเม็ดสีม่วงๆนั่นก็คือทำให้โจมตีธาตุมืดได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็สีเม็ดสีส้มๆที่เหมือนเหรียญ นั้นคือรูนอาชีพของสายธนูทำให้ธนูสามารถติดคริติคอลได้นะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกรวบลัดนะครับโอ้ยอะไรก็ไม่รู้อัดแน่นนะครับถ้าดูอย่างนี้ถ้าใครเล่นใหม่นี่พี่ว่ามึนนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลอนาคตพี่จะสอนเบสิกทีละเล็กทีละน้อยให้นะครับกิจกรรมเลดบอสนะครับปกติแล้วเนี่ยทุกๆ2เดือนนะครับจะมี1ครั้งแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7วันนะครับก็วันที่พี่อัดเนี่ยวันที่25แล้วนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่29ตอนบ่ายโมงนะครับก็ตอนนี้เหลือระยะเวลาอีก4วันที่ว่าถ้าน้องๆเริ่มเล่นวันนี้ก็ยังทันนะครับยังทันนะก็จะมีของรางวัลอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือเราฆ่าบอสไปถึงเลเวลอะไรนะครับก็จะมีของรางวัลให้เป็นช่วงๆนะครับคือเป้าหมายแรกเนี่ยที่เขาก็จะทำกันตั้งแต่เนิ่นนานแล้วก็คือนี่นะครับเลเวล150จะได้ซองที่สะสม5ซองจะเปิด5ดาวได้1ตัวนะครับซึ่งเกมของเมิร์กสตอรี่เนี่ย5ดาวหายากมากนะครับก็สะสม5ซองเอาไปเปิดได้1ตัวนะครับแล้วก็เป้าหมายที่2นะครับคือเช็คพอยต์ที่2นะครับก็คือเลเวล200นะครับเลเวล200เนี่ยจะมีเห็นเม็ดสีขาวๆนี่นะครับอันนี้คือเม็ดที่เอาไว้ทำรูนขั้นสุดยอดนะครับเป็นรูนที่มีอนุภาพรุนแรงมากของเกมนี้นะคือถ้าได้แล้วนี่คือสุดนะครับสุดแล้วแล้วก็สำหรับคนที่ขยันนะครับเวลาว่างเยอะนี่นะครับไปถึงเลเวล250ได้เลยนะครับอันนี้คือเลเวลของบอสนะฆ่าบอสที่เลเวล250ได้ถึงจะได้ของรางวัลครบนะครับของพี่เนี่ยจะตั้งเป้าไว้แค่เลเวล200นะครับอย่างถ้าน้องๆเป็นมือใหม่เนี่ยเอา150ก็พอนะครับแล้วก็ส่วนที่2ของรางวัลก็คือนี่นะครับเราสะสมแต้มที่เราตีบอสอ่ะคือเราลดเลือดบอสได้เยอะแค่ไหนนะมันจะกลายเป็นแต้มนะครับแล้วแต้มเนี้ยสามารถเอามาแลกของรางวัลได้นะครับซึ่งไอ้นี้ก็จะมีซอง5ดาวให้แลกอีก2ซองนะครับซึ่งซองแรกราคา 300,000 พอยต์นะครับแล้วซองที่2ราคา 600,000 พอยต์นะครับก็คือกิจกรรมเลดบอสเนี่ยต้องเก็บซอง5ดาวให้ครบ3ซองนี่ถือว่าเคลียร์นะครับเคลียร์มิชชั่นนี้แล้วแล้วของอย่างอื่นเนี่ยจะมาแลกก็ได้นะครับซึ่งนอกจากซองมันจะมีซอง3ดาวซอง4ดาวนะครับรวมถึงมีเหรียญเมดัลนะครับอันนี้ก็ของที่เอาไว้ไปอัพตัวละคร
ก็ตรงนี้ถ้าขยันก็เอาให้ครบนะครับซึ่งพี่3ตู้แรกพี่เอาครบอยู่แล้วนะอันที่3นี่จะเป็นดอกไม้นะครับที่เอาไว้ evolution ทั้งมอนสเตอร์แล้วก็ยูนิตนะครับอันนี้พี่เอาเก็บครบอยู่แล้วนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นไม้ที่เอาไว้อัพกิลไม่ต้องก็ได้นะครับคือน้องๆถ้าเป็นเล่นใหม่นี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องไปยุ่งตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสายที่ทำกิลเนี่ยอันนี้ก็แต้มเหลือๆค่อยมาแลกนะครับอย่างเนี้ยพี่เล่นไปได้ 3-4 วันนะครับพี่ได้ทั้งหมด 2,500,000 แต้มแต่ว่าพี่เป็นพวกที่เล่นมานานแล้วไงถ้าน้องๆจะเล่นใหม่ก็เอาแค่ซองก็พอนะครับเก็บอีเวนต์เนี่ยให้ได้ซอง5ดาว2ซองนี้แล้วก็ฆ่าบอสให้ถึงเลเวล150นะครับนี่คือเป้าหมายที่ทุกคนถ้าเล่นเกม Merc Storia จะต้องทำกันนะครับนี่วิธีการเจอบอสนะครับขั้นแรกคือต้องลงไปเล่นด่านอะไรก็ได้นะครับด่านอะไรก็ได้ได้ทุกด่านเลยนะครับถ้าเราจบด่านแล้วเนี่ยมันก็จะทำการสุ่มบอสไปให้1ตัวนะครับนี่ถ้าขึ้นแดงๆอย่างนี้แสดงว่าเจอบอสแล้วนะครับก็จะมีการบอกออกมาว่าอันนี้คือเลเวลของบอสที่พี่อยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล94นะครับแล้วก็มันจะสุ่มเลเวลบอส95มาซึ่งมันสามารถสุ่มได้ถึงบวก3เลเวลเลยนะครับก็คือสูงสุดที่พี่จะเจอได้เนี่ยถึงเลเวล97นะครับถ้าใครต้องการจะไปเร็วเนี่ยเราก็เอาแบบสุ่มบวก3นะจะไปเร็วนะครับแต่ถ้าเอาแบบทีละ1เนี่ยมันก็จะต้องตีบอสไปถึง150ตัวเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาบวก3เนี่ยก็เหมือนหาร3ใบอ่ะแล้วก็สู้บอสไม่กี่รอบก็ถึงเป้าหมาย150แล้วนะครับก็เมื่อเราเลือกบอสมาแล้วนะครับก็จะมีบอสอยู่ตรงนี้นี่คือเลือดบอสนะครับมาเข้าไปก็จะมีให้เลือก3แบบอันนี้ก็จะใช้ BP อันนี้ใช้ BP แบบ30 60แล้วก็100นะครับก็คือจะได้ระยะเวลาในการตีบอสไม่เท่ากันอย่าง30จะได้ระยะเวลา40วินาทีนะครับแล้วก็ระดับ60 BP จะได้ระยะเวลา80วินาทีนะครับแล้วก็สูงสุดก็คือระยะเวลา120วินาทีนะก็ปกติแล้วเรทบอสก็เอาตาม BP ที่มีถ้าแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยนะครับว่าชอบตีเร็วหรือว่าตีนานนะแล้วก็ส่วนที่2ที่ต้องดูก็คือนี่นะครับบอสแต่ละช่วงมันจะมีค่าอาวุธข้างล่างนะครับอย่างเนี้ยช่วงนี้นะครับจะใช้ธนูตีแรงขึ้นถึง 125% นะครับซึ่งอาวุธอื่นก็จะเป็น 100% แล้วก็จะมีไอ้รูปแบบของอาวุธฟันนะครับ 125% ถ้าช่วงนี้ถ้าเอาทีมธนูมาจะทำเดเมจได้มากนะครับแล้วก็ SP เนี่ยนี่คือ SP ตั้งต้นนะครับตอนนี้ให้ 100,000 การจะเพิ่ม SP เนี่ยเราต้องไปแจมบอสของคนอื่นนะครับอย่างเนี้ยไอ้ช่องนี้นะครับช่องที่3เวลาเข้าล็อกเนี่ยมันจะมีบอสของคนอื่นอยู่ในนี้เยอะแยะเลยนะครับถ้าเราเข้าไปแจมเนี่ยเข้าไปแจมบอสของคนอื่นเขาเนี่ยเราจะได้ SP เพิ่มนะครับแค่ถือว่าเข้าไปแล้วกดออกก็ถือว่าได้แล้วนะครับมันจะมีคนบอกเยอะแยะมากมายเป็นคนญี่ปุ่นนะเขาบอกว่า SP เนี่ยคำมีคำว่า SP อยู่เนี่ยเป็นอันรู้นะครับอย่าไปตีบอสเขานะคือเขาขอให้เราเข้าไปคือถ้ามีคนมาเข้าบอสเราเนี่ย SP เราก็จะได้เพิ่มรวมถึงถ้าเราไปเข้าบอสคนอื่น SP เราก็จะได้เพิ่มเหมือนกันนะครับคือเราก็จะเพิ่ม SP ให้ได้เยอะๆเพื่อที่เราจะได้ตีบอสได้ง่ายนะครับอย่างเงี้ยคือเริ่มมาเป็นแสนเนี่ยอย่างพี่จะเข้าไปเลยนะพี่เลือกแบบน้อยสุดเนี่ยเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้า SP มีน้อยมันก็จะทำให้อัพทีมเราได้น้อยนะครับเห็นไหมอันนี้คือ SP หมดแล้วนะครับคือทีมพี่เนี่ยการที่จะสู้บอสให้ได้ดี SP พี่ต้องมี 200,000 นะครับอย่างแสนเดียวนี้ไม่พอพี่ต้องไปแจมบอสของคนอื่นด้วยนะครับก็เอาเป็นว่า SP เราไม่พร้อมเรากดออกก็ได้นะครับเมื่อเรากดออกแล้วเนี่ยจะมี2คำสั่งขึ้นมาส่วนแรกเนี่ยก็คือแชร์ให้คนในกิลตีนะครับส่วนที่2คือแชร์ให้คนนอกเข้ามาตีซึ่งถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเราก็กดทั้งคู่เลยแชร์หมดนะครับพอแชร์เสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้ยังไม่สากลนะมันมีอีกช่องทางนึงนะครับคือเข้าไปในหลอกแล้วเราก็กดพิมพ์อะไรก็ได้อย่างพี่จะพิมพ์หน้านะครับพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างนี้เป็นการขออนุญาตให้คนในห้องแชทนะครับตีบอสให้เราหน่อยนะฮะเนี้ยกดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมี SP อยู่แล้วก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวคนในแชทก็จะเข้ามาตีบอสให้เรานะครับเสร็จปุ๊บเราไปดูที่ SP ของบอสเรา
เห็นไหม SP ของบอสเราเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับถ้าเราลองรีเฟรชนะนี่ยังไม่มีนะครับแป๊บนึงต้องรอระยะเวลาแป๊บนึงนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ SP ของพี่ 200,000 นะครับพี่ก็พร้อมที่จะลุยบอสของพี่แล้วสมมุติว่าพี่เลือกระยะเวลาสูงสุดเลยนะครับพี่ก็เข้าไปนี่เป็นการตีบอสของพี่เลยนะปุ๊บปุ๊บนะฮะอันนี้เต็มหมดแล้วแล้วก็มี SP พอที่จะใช้บอสด้วยนะครับใช้มอนสเตอร์ของเราถ้า SP พี่พอเนี่ยพี่ก็สู้ไหวนะครับแล้วก็กดบัฟให้ได้ครบเลยนะฮะเห็นว่ามีบวก4ตอนนี้คูณ4นะครับแล้วก็ตอนนี้สุดปุ๊บคูณ5อันนี้สุดแล้วนะครับแล้วพี่ก็จะตีบอสแบบชิวๆเลยเพราะว่าตอนนี้พี่บัฟเต็มแล้วนะครับนะฮะบอสตายแล้วนะครับพอบอสตายแล้วเนี่ยคือเกมนี้มันไม่จำเป็นต้องให้บอสตายนะครับหมายว่าตายเนี่ยตายมันจะไม่ได้ของรางวัลอะไรแต่ว่าจะได้แบบได้ตังกับได้ EXP ปกติแต่การตายที่เราต้องเอาให้ได้ก็คือตายเพื่อที่จะไประดับขั้นต่อไปไอ้ที่ตายเหมือนพี่เวลาเราไปแจมบอสคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องตีบอสเขาให้ตายก็ได้เราเพียงแค่เข้าไปตีบอสเขามันจะได้แต้มที่เราตีบอสมานะครับวิธีการได้แต้มมีเงื่อนไขเดียวถ้าบอสของคนที่เราไปแจมน่ะบอสมันไม่ตายนะครับบอสเขาไม่ตายแต้มเราก็จะไม่มานะดังนั้นการเลือกตีบอสของคนอื่นเนี่ยเราก็ควรจะดูด้วยว่าไอ้คนนั้นน่ะมันจะตีบอสจนตายไหมก็วิธีการง่ายๆก็คือเลือกตีบอสที่เลือดน้อยๆนะครับไอ้ตัวที่เลือดเป็นแบบ 1,000 ล้าน 2,000 ล้านเนี่ยไม่แน่นะเขาอาจจะตีบอสไม่ตายก็ได้ดังนั้นเราควรจะแจมบอสที่เลือดน้อยเข้าไว้นะครับคือถ้าฆ่าได้ก็ดีเลยเราจะได้ EXP ได้ทองด้วยนะครับก็หลักในช่องนี้แล้วก็ช่องแรกนะครับตรงนี้พี่อธิบายตรงนี้ด้วยอันนี้คือช่องของกิลถ้าเรามีกิลอยู่คนที่เขาแชร์บอสมาจะอยู่ช่องนี้นะครับซึ่งของกิลของพี่นี่เขาตีกันเองหมดเลยนะเขาไม่แชร์นะครับแล้วช่องที่2ก็คือสาธารณะคนที่เขาแชร์มาในห้องเนี่ยเราสามารถเลือกตีได้ตามสะดวกเลยนะครับอันนี้จะเป็นอีกช่องทางนึงส่วนช่องทางสุดท้ายอันนี้คือประวัตินะครับประวัติบอสเราที่เราไปแจมของคนอื่นด้วยแล้วก็รวมถึงบอสของเราด้วยนะครับอย่างเงี้ยบอสที่ขึ้นข้าวเมื่อกี้ตายไปแล้วนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายที่พี่ออกไปคือช่องที่3ของหลอกอันนี้คือช่องของเลดบอสนะครับแล้วก็อันนี้สำคัญเหมือนกันคือการตีเลดบอสอ่ะจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกของห้องแชทด้วยนะครับคือห้องแชทเนี่ยห้องที่มันมีคนเยอะๆดูที่ขีดเลยนะอย่างเนี้ยคือสีแดง3ขีดนี่แสดงว่าคนเต็มนะครับแต่ว่าไอช่องที่มันมีขีดเดียวจะเป็นช่องน้อยๆนะครับเราก็เลือกเอาเลยสักช่องนึงแต่ว่าขอให้คนเยอะนิดหนึ่งนะครับเราก็เลื่อนไปอย่างเนี้ย2ขีดนี่ก็พอได้แต่เอาช่องเป็นแดงเลยนะครับอย่างเนี้ยนะครับเราก็เลือกสักห้องนึงเอาที่ชอบนะครับเราเข้าเซฟเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับให้สมัครแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้ห้องนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะแชร์และคนที่เขาแชร์ในห้องเนี่ยเราก็ช่วยเขาตีด้วยนะครับอย่างพี่ก็จะ1คนสามารถสมัครห้องแชทได้ห้องเดียวนะครับก็ตามนี้วันนี้พี่ขอเป็นเบสิกก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าพี่จะพาเล่นแบบเต็มๆเลยจะสอนเล่นเบสิกด้วยซึ่งทำไมพี่มาวันนี้ก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันเหลือระยะเวลาอีกไม่กี่วันนะครับแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สำคัญแล้วพี่อยากจะให้เห็นนะว่าตอนนี้เกมนี้เขาเล่นกันไปถึงไหนแล้วบางทีคือน้องๆถ้าเล่นใหม่ปุ๊บเนี่ยมาเจอกิจกรรมนี้จะงงนะครับพี่ก็เข้าใจนะว่าจะต้องงงแน่นอนแต่ใครที่อยากเล่นเอาเป็นว่าตอนนี้พี่จะสอนแล้วนะครับพี่จะไม่ดองแล้วตอนนี้พี่จะตั้งใจสอนแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็เปรียบเสมือนเป็นช่องทางที่คนไทยยังเล่นอยู่ครับที่อยากจะเพิ่มสมาชิกคนเล่นเกมนี้ให้มันมากขึ้นสังคมคนไทยที่เล่นเกมนี้ตอนนี้มันน้อยมากครับแล้วก็พี่อยากจะเพิ่มจำนวนใครที่อยากเล่นน่ะใครที่อยากเป็นลองติดตามช่องพี่เลยนะครับคือคุยกับพี่ด้วยก็ได้คุยกับพี่ในแชทนะครับคุยกับพี่ในคอมเมนต์พี่จะได้รู้นะครับว่ามีคนเล่นมีคนติดตามแล้วก็ถ้ามันมีคนเล่นเพียงแค่หลัก10นะครับพี่ก็ทำแล้วนะ
ครับอย่าให้มันน้อยถึงขนาดหลักหน่วยเลยนะเอาเป็นว่าหลัก10ก็ยังดีนะนะครับคือถ้าเล่นกันแค่10คนพี่ก็ดีใจพี่ก็จะทำนะครับใครเล่นไม่เป็นคนที่เล่นเป็นคนที่เล่นไปไกลแล้วก็คุยกับพี่ได้นะครับซึ่งพี่ก๊อฟก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งเวอร์อะไรขนาดนั้นนะก็คือเป็นเพียงคนที่เล่นมานานนะครับเอาเป็นว่าขอให้สนุกกับเกม Merc Storia นะครับคลิปหน้าพี่จะเริ่มสอนเบสิกนะครับแล้วก็จะสอนแบบให้มันกระชับจะไม่ให้มันยืดยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกริ่นไปก่อนละกันอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่ยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปหน้าเจอกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ